ครับตอนนี้นะฮะผมก็จะต้องเดินทางเข้าไปด้านในด้วยตัวคนเดียวนะฮะซึ่งบอกก่อนเลยว่าไม่เคยทำอะไรแบบนี้นะฮะเป็นคนที่กลัวอยู่แล้วนะครับแล้วก็ครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกด้วยเฮียเดินมาด้วยเป็นเพื่อนด้วยอุ้ยโอ้ยสวัสดีครับขออนุญาตนะครับโอ้ยมีใครอยู่ไหมครับไปบริเวณชั้นน่าจะชั้น3มั้งอุ๊ยอะไรวะโอ้ยเฮ้ยขออนุญาตนะครับผมขนลุกทั้งตัวเลยครับท่านผู้ชมผิดทางเดี๋ยวก่อนทางนี้ขึ้นไม่ได้เดี๋ยวขออนุญาตครับโอ้ยคือไม่อยากมองกระจกเลยนะเอาได้เฮียหลงห้องแล้วทางไหนวะน่าจะถูกทางแล้วแหละจะมีอยู่ห้องหนึ่งเวอร์วะโอ้ยน่าจะเป็นห้องนี้แหละขออนุญาตนะครับขออนุญาตในป่าในค่ายนะครับจะมีทางสามแพร่งอยู่หนึ่งแยกมันจะมีลูกพวงมาลัยเนี่ยแขวนอยู่เต็มไปหมดเลยแล้วก็มีของไหว้อะไรเล็กๆน้อยๆแต่ว่าตรงนั้นผมก็คิดว่ามันไม่เป็นอะไรด้วยความที่เราห้าวคนดูเยอะผมก็เลยพูดว่าเดี๋ยวคืนนี้ใครครับไม่เอานะใครที่มาดูผมเยอะๆเนี่ยจะเตะผีให้ดูนะไม่กลัวหรอกผีดงผีเด็กอะไรไม่กลัวผมก็เตะพรมอะไรฮะเตะกระจุยกระจายใช้เท้าเตะด้วยความแบบห้าวหาญมีน้องทีมงานเนี่ยครับเขายืนอยู่ตรงศาลามองไปที่ป่าอยู่ดีๆล้มทั้งยืนเลยครับเราก็ตกใจเฮ้ยเป็นอะไรไม่สบายหรือเปล่าพอล้มไปเสร็จปั๊บเนี่ยตัวเขาเกร็งสั่นเหมือนอาการแบบเหมือนคนเป็นอะไรสักอย่างนึงเราก็พยายามเรียกเป็นอะไรตื่นมันก็เกร็งสั่นตลอดเวลาเลยผมก็ตกใจโอ้โหแบบใจวิวมากตอนนั้นประสาทเสียเฮ้ยได้ยินเสียงผู้หญิงร้องผมรู้สึกแค่ว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างเนี่ยฮะกำลังกดให้ผมนั่งลงณจุดนั้น
ดให้ผมนั่งลงแล้วเหมือนมาประมาณว่าเอามือเนี่ยมาค้ำคอผมอะไรเงี้ยให้ผมก้มให้ผมหมอบผมก็พยายามแบบดิ้นสุดตัวเหมือนคล้ายๆคนโดนผีอำแต่มันไม่ใช่แต่ถามว่าเรารู้ตัวไหมเรารู้ตัวบ้างเป็นบางครั้งบางคราวแต่อีกใจนึงเนี่ยอยากจะหลุดพ้นแต่อีกใจนึงคือมันแบบมันร้องไห้มันอ้วกมันอาเจียนมันหน้าซีดหมดแรงสักพักนึงตาผมเนี่ยหางตามันเห็นเป็นลักษณะเหมือนผู้หญิงอะใส่แต่งตัวสวยมากน่าจะเป็นนางไม้หรือเปล่าผมไม่รู้แต่สวยเหมือนแบบเป็นชุดไทยฮะเขาก็พูดนะว่ามาทางนี้ให้มาทางนี้ตรงนี้คือทางออกเฮ้ยผมไม่โอเคเลยว่ะท่านผู้ชมครับเล่าให้ฟังกับไลฟ์สดว่ามันเป็นอย่างนี้ครับผมเจอแบบนี้ลักษณะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะเจอผู้ชายร่างใหญ่ใส่ชุดพรางลายทหารเฮ้ยขออนุญาตนะครับขออนุญาตออกทางเดิมนะฮะสัมภเวสีตนใดที่รับฟังผมอยู่ตอนนี้ขออนุญาตเปิดทางให้ผมเดินทางกลับบ้านโดยปลอดภัยนะครับสาธุสาธุสาธุทำไมวะท่านผู้ชมครับดูฮะตกลงไปตายเลยนะเชี่ยแม่งมืดว่ะผมขอรีบจังก่อนเลยแล้วกันครั้งแรกในชีวิตเลยครับกับการเล่าเรื่องผีคนเดียวนะปกตินี่ผมจะไม่ทำเลยนะนะฮะดูดิท่านผู้ชมครับนะแล้วตอนนี้นะผมก็เดินออกมาจากด้านในตึกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าผมนี่มือสั่นหมดทั้งตัวเลยนะคือแบบ